พบกับผมอีกแล้วยายเซเรียนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเบทเทนผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยรู้สึกกลัวมากเลยเฮ้ยน่ากลัวจริงเปิดเรื่องมาเราก็จะเห็นเกรย์แมทเทอร์คนนึงนะครับคนนี้เขาชื่อแอสมัสนั่นเองนะครับเป็นคนสร้างออมนิทริกให้เบทเทนนั่นเองเฮ้ยแต่มาแบบนี้มันแปลกๆกันเนี่ยมาแบบลุกน่ากลัวมากเลยแต่ออมนิทริกนี่ก็ไม่เหมือนออมนิทริกนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบรูปขีดนะครับทุกคนแบบขีดแบบแปลกๆนะครับและแอสมัสก็ยิ้มแบบโอ้หัวเราะแบบชั่วร้ายนะครับแล้วก็มีคนมาทุบประตูโอ้ยเปิดประตูได้แล้วเปิดประตูแล้วก็ระเบิดตุ้มตามนะครับโอ้ระเบิดเป็นกองขันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแบบว่าโอ้ยเจ้าบุคคลปริศนานะครับมานะครับเป็นชายชะกันนั่นเองนะครับแล้วก็มาแล้วทีเดียวแอดมาก็นอนตายเลยนะครับนอนตุยแล้วแอดมาก่อนจะตายเขาก็เอาเลื่อนตัวเองนะครับเขียนนะครับเออฉันไม่สามารถทำลายจักรวาลนี้ได้คนอื่นจะทำแทนอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นก็มีเด็กคนนึงนะครับเขาไปดูดาวตกทำไมก็ไม่รู้นะครับอันตรายนั่นรู้ไหมเฮ้ยนะครับโอ้ไปอุกกาบาตโอ้นี่ไงออมนิทริกนะครับผมนะแต่มันไม่ใช่ออมนิทริกธรรมดามันคือครานิทริกนั่นเองทีนี้มันก็เข้าไปเกาะมือของเบทเทนิสันเลยนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยจากเนี้ยผมโคตรหลอนเลยนะโอ้โหแบบเหมือนงูงูทีนี้ใช่ไหมครับโอ้โหมาเกาะแขนนะครับมาจ่อเข้าไปในแขนเลยครับเลือดออกเลยเลยครับทีนี้ก็มีเกรนนะครับเกรนเทนิสันก็ได้เดินมานะครับฮะโอ้มาแล้วนะครับทีนี้เบนเทนก็แบบว่าไม่ได้แปลงร่างยังไม่ได้กดเลยนะมันทำงานอัตโนมัตินะครับทุกคนอุ้ยแบบว่าโอ้โหหนังลอกอะไรลอกไปหมดเลยนะครับโอ้เบนเทนก็โดนไฟไหม้ไอ้นะครับโอ้ยหัวตาแบบไฟไหม้ข้างในนะครับเควนก็งงเอ๊ะอะไรเนี่ยนะครับคือแบบว่าเบนเทนแบบว่าเขาคุ้มคลั่งไปแล้วนะครับเขาโดนแบบนาฬิกาแบบผีสิงหรืออะไรไม่รู้นะครับแบบว่าโอ้ยบีบเควนโอ้โหฉากเนี้ยผมแบบหลอนมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหแบบดูฟันกันดิยานะครับบีบไปเลยนะครับโอ้โหโหดร้ายมากๆเลยนะครับฮิตร้ายผมไปแล้วเฮ้ยโอ้ยไอ้หนุ่มรอเฮ้ยหลังจากนั้นภาพก็จะตัดมาที่สิ่งมีชีวิตตัวนึงนะครับทุกคนครับรู้เลยว่าตัวนี้ตัวอะไรนะครับทุกคนโอ้โหแบบฟันคมเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเอ็กซ์เซลเรทนี่นะเฮ้ยอุ้ยมีขาปู่แม็กอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้ไวมัดนะครับไวมัดกำลังไล่กินคนอยู่นะครับทุกคนคือแบบฟันคมทุกตัวเลยนะครับเด็กไอเด็กเป็นเทนนี้นะครับโอ้โหแบบโอ้ไดบอลเลสผมโคตรเท่นะครับโอ้โหเฮลิคอปเตอร์มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเป็นสารมอบตัวได้แล้วแต่เป็นเทนเราไม่ยอมนะครับนะครับไม่ใช่เป็นเทนดีเฮ้ยนาฬิกานะครับครานิทริกนะครับมันเอาเอเลียนเอ็กออกมาเลยนะครับโอ้โหระบบป้องกันตัวกันพิเศษนะครับนะครับเอเลียนเอ็กแบบว่าเวอร์ชันนี้แบบโอ้โหนี่มันเอสซีพีมันเนี่ยโอ้โหโอ้ยไปในเฟดดี้โอ้ยมาแล้วโอ้ยขยายร่างนะครับน่ากลัวมากนะครับแล้วก็แบบกรีดนะครับโอ้โหแบบนะครับเป็นฉากที่ว่าผมสะเทือนใจมากๆแบบเบนผมโดนทรมานเลยมานี้นะแบบโอ้โหน่ากลัวจัดเลยอ่ะพูดขนลุกอ่ะนะครับทีนี้ก็แบบนะครับแบบมาตัดมาที่เมืองนะครับเบลวูดหรือเปล่าครับหุยพังจะเสียเลยกูนะครับแอบก็มานะครับตัดมาที่พาราดอกนะครับหุยโคเท่นะครับนะครับพาราดอกก็ได้เรียกเบนเทนทุกจักรวาลนะครับให้มาช่วยนะครับนะครับทีนี้เบนเทนคุ้มคลั่งนะครับเอาควันเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหนาฬิกานะครับแต่งร่างนะครับนะครับเบนเทนทุกจักรวาลก็มาช่วยลุมนะครับผมจะลุมแค่ไม่ได้แม่นะครับตะโกนทีเดียวนะครับนะครับเรียกได้ว่าเบนเทนแต่ละคนนี่เละเป็นหยำฉาเลยนะครับทุกคนโอ้ยแม้แต่โกนฟีกผมโฟอาร์ผมไปหมดเลยนะครับออมนิเวิร์สอะไรครับเดนะครับทุกคนครับโอ้โหนะครับแล้วทีนี้เบนเทนทาวซันนะครับจากกวาลออมนิเวิร์สนะครับก็มานะครับโอ้โหแบบว่ายืนแบบเข้มมากเลยพี่นะครับมาแล้วครับเบนเทนนะครับโอ้มาแล้วเบนเทนทาวซันนะครับแอดมัดก็มาด้วยนะครับแล้วเบนเทนคนนี้เขาก็เหมือนแบบว่าโอ้โหจะคุ้มครั่งอยากให้ช่วยนะครับโอ้เขาก็บอกว่าได้เลยเอาออโตมิกไปกินซะโย่นิวเคลียร์ครับจากที่เบนเทนเขาใช้พลังดิวเคลียร์ไปนะครับรู้สึกว่าเขาจะตัดตรงแขนอย่างเดียวนะเขาไม่ได้ฆ่าเบนนะครับทุกคนครับนะครับโอ้แอดมันก็บอกหนุ่มคนนี้น่าสงสารจริงๆนะครับหลังจากนี้เบนเขาก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะครับแต่ที่รู้นะครับเอเลียนเอ็กกลับมาแล้วนะครับทุกคนครับนะครับผมพันนี้แบบว่าโอ้โหเป็นระดับพระเจ้าเลยนะครับนี่ครับเขาจะช่วยฟื้นฟูจักรวาลแล้วมานี่นะโจ้นะครับผมฟื้นฟูนะครับโอ้ยหลังจากที่เบนเราทำสเล่เลยนะครับเอเลียนเอ็กผีนะครับทุกคนโอ้ยคนลุกนะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่เบนเทนเข้มๆนะครับทุกคนครับแล้วเบนเทนก็แขนกุดเลยนะครับทุกคนครับเหมือนโดนตัดแขนนะครับตัดแขนขาดเลยนะครับเบนเทนก็มองกระจกที่ตัวเองครับโอ้ยเห็นภ
าพหลอนเลยนะครับโอ้ยเห็นภาพแอดมาเห็นภาพเกวนนะครับโอ้ยโอ้ยหลอนไปหมดเลยนะครับเบนเทนเราก็รู้สึกผิดมากเลยนะครับแบบว่าเขารับไม่ได้นะครับรู้สึกว่าเขาจะอยู่ในคุกนะครับหรืออะไรสักอย่างนะแบบที่กักกันตัวเขาไว้นะครับเขาแบบเห็นภาพหลอนเลยแบบเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็มีชายปริศนาคนนึงนะครับพาราดอกนั่นเองนะครับเข้ามาหาเขาโอ้ยแล้วเขาก็บอกว่าคุ้มครั่งแล้วไม่ได้คุ้มครั่งเขาแบบรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ผมทำลงไปอ่ะเอ้ยนะครับก็เหลือแขนเดียวด้วยเป็นเชนคูนนะครับโอ้ยนี่ครับเออแต่ภาพมาที่เมื่อคืนนะครับเมื่ออดีตที่แล้วเฮ้ยโอเคย้อนเวลามานะครับนะครับหลังจากนี้เป็นเทนก็มาแล้วนะครับแบบเหมือนเป็นเทนเท้าสั้นมากเลยนะครับในจักรวาลคลาสสิกนะฮะโอ้มาแล้วครับออมนิทริกนะครับสุดยอดไปเลยนะครับนะครับออมนิทริกมาแล้วเอ้ยเบนอันนี้คือเบนคานิทริกนะครับทุกคนครับเขากำลังจะไปจับพอดีครับเฮ้ยกำลังจะไปจับแล้วนะครับเฮ้ยเบนเทนมาแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าคลานเท้าสั้นนะมันเนี่ยคลานเท้าสั้นนะครับอ้าเออเป็นร้องเลยนะครับโอ้โหแบบเห็นตัวเองตอนแก่แบบหัวหน้ายับยุยี่รับไม่ได้เออนะตอนแก่แล้วก็ต้องแบบที่เหลือสักหัวโอ้ไม่ใช่นะครับเฮ้ยเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วสินะเฮ้ยจักรวาลนี้คงไม่มีอีกแล้วจักรวาลคานิทริสนะครับแล้วเป็นของเราก็ค่อยสูญสลายไปเหมือนกับว่ายังไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยแล้วนี่ก็จะเป็นทฤษฎีของผมแล้วก็คอนเซปต์เอเลี่ยนแต่ละตัวของเบนเทนคานิทริสนะครับทุกคนเริ่มจากตัวแรกโฟร์อาร์มเลยนะครับทุกคนโอ้โหโฟร์อาร์มแบบเฮ้ยทำไมทุกตัวมันต้องฟันแหลมวะเนี่ยอัปเกรดก็มาโอ้ยโอ้ยแปลกๆเลยอัปเกรดอ่ะเออดิสโต้นะครับโอ้ยดิสโต้โอ้ยนี่แวร์บิ๊กนะเนี่ยจำได้นะครับโอ้มีตัวอะไรอีกอ่ะอยากเห็นนะนี่สติงไฟนะครับโอ้ยแบงวันก็เป็นด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ยนะครับโอ้ยวายๆนะครับโอ้ยหุยน่ากลัวมากเลยนะครับโอ้ยขนลุกเลยอ่ะนะครับก็รู้สึกว่าเพชรแท็กกับอะไรนะครับวิวแก๊กเขาจะเป็นตัวดีนะครับในภาคนี้นะโอ้ยนะครับส่วนปู่แม็กในจักรวาลนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้เป็นช่างประปาหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะตายแล้วนะครับปู่แม็กคนนี้นะครับเห็นแต่ขาแล้วนะครับทุกคนครับโอ้โหโดนกินไปแล้วแล้วก็คนที่มาช่วยเบนนะครับยังไงเขาก็ต้องเป็นพาราดอกแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าพาราดอกเขาเคยพาเบนเทนโนวอชนะครับไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนเช่นทำให้เบนเทนหน้านาฬิกาหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เคยไปเจอเกวนด้วยนะครับในมัลติเวิร์สหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากจักรวาลอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการกับนาฬิกาคันนี้ทิกยังไงนะครับทุกคนหลังจากที่ว่าเบนไม่ได้นาฬิกาก็อาจจะมีเด็กคนอื่นได้ไปแทนก็ได้นะครับแต่เบนไม่ได้ก็ดีเลยนะครับทุกคนเขาจะได้ไม่ต้องทรมานนะครับทุกคนแต่ผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นวิลแก๊กกับแฟทแท็กนะครับที่เขาเป็นคนทำลายออมนิทริกนี้นะครับหรือว่าเอาไปเก็บที่มันปลอดภัยนะครับทุกคนโอ้ขอโทษครับทุกคนผมลืมไม่ดูคอนเซปต์โกสต์ฟิกมันสนิทเลยเฮ้ยยังไงผีหลอกวิญญาณเหรอเฮ้ย